send off สับน่าสนใจที่หลายคนยังแปลผิดกันอยู่แปลว่าอะไรให้ถูกต้องสวัสดีครับคุณผู้ชายนะจาก Topic Academy วันนี้มาพูดถึง send off ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เวลาเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะคุ้นชินและแปลตรงตัวไปเลยคือ send verb send เนี่ยเราคุ้นมากๆมันแปลว่าส่งใช่ไหมครับแล้วก็ off แปลว่าออกไปอะไรเงี้ยพอเป็น send off หลายคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะแปลว่าส่งออกไปอะไรแบบนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับในกรณีที่เป็น send แล้วก็มีขีดแล้วก็มี off แบบนี้ขีดตรงกลางเรียกว่าเครื่องหมาย hyphen นะครับ send hyphen แล้วก็ off แบบนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นคำนามครับดังนั้นมันแปลว่าเหมือนแบบส่งออกไปอะไรเงี้ยไม่ได้แน่นอนเพราะเราต้องแปลในเชิงของคำนามไม่ใช่กริยานะครับ send off เนี่ยใน sense ของภาษาไทยเราเนี่ยมันก็จะแปลประมาณว่าไปส่งหรือไปให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยครับเวลามีคนจะย้ายจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเช่นเหมือนแบบลูกหลานจะย้ายไปเรียนต่างจังหวัดย้ายบ้านย้ายเหมือนแบบเหมือนแบบเวลามีคนย้ายงานอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนเหมือนแบบอย่างข้าราชการบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาโอเคย้ายกลับต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือในกรณีแบบไหนก็ใช้ได้ถ้าสมมติเป็นการย้ายจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งแล้วเราไปให้กำลังใจไปแสดงความยินดีไปนะไปส่งอ่ะเหมือนสไตล์แบบอย่างนั้นนะครับเพราะว่าใน sense นี้เนี่ย Cambridge Dictionary ได้ให้ความหมายของ send off ไว้ว่าเป็น an occasion at which people can express good wishes and say goodbye to someone who is leaving a place นะก็คือเหมือนแบบนี่แหละก็คือเป็นเหตุการณ์หรือเป็นโอกาสที่เราจะได้เหมือนแบบไปแสดงความยินดีหรือไปพูดบอกลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกับใครสักคนหนึ่งที่เหมือนแบบกำลังจะย้ายออกจากสถานที่แห่งหนึ่งนะก็จะเป็นลักษณะสไตล์ที่อธิบายไปเมื่อตะกี้ยกตัวอย่างประโยคนะครับเช่นWe'll have to give her a send off when she leaves the office อย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบเราก็จะไปให้กำลังใจไปบอกลาไปเหมือนแบบแสดงอะไรอย่างเงี้ยฮะไปแสดง best เป็นแบบ wish นะครับไปเหมือนแบบไปแสดงความยินดีหรือไปอวยพรอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับที่เขาจะย้ายแล้วแบบเช่นขอไปขอให้โชคดีนะไปแบบไปแล้วมีความสุขนะอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับเนี่ยกรณีแบบนี้ก็คือไปเหมือนแบบ give her a send off อย่างเงี้ยนะครับได้เนาะหรือว่าอีกกรณีเช่น I gave him a good send off at the airport อย่างเงี้ย I gave him a good send off at the airport ก็คือเหมือนแบบฉันเนี่ยเดินทางไปส่งไปเหมือนแบบไปอวยพรไปบอกลาอะไรอย่างเงี้ยเขาที่สนามบินอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเพราะฉันเนี่ยถ้าเราเจอในรูปแบบนี้นะเจอในคอนเท็กซ์แบบนี้นะครับรวมถึงเราอยากจะหยิบเอาไปใช้ในกรณีที่เราพูดถึงเนี้ยเวลาไปส่งไปอวยพรไปบอกลาใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปบอกลาในเชิงเหมือนแบบยินดีแบบขอให้โชคดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใช้เป็น send off ได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะ send ขีดแล้วก็ off เป็นคำนามครับ